อยู่โอ้ยนี่ฮะเขาบอกว่ามีลายนิ้วลายเส้นไม่ได้มีนิ้วเหงื่ออะไรไม่รู้ก็เลยมีใหม่เปิดเข้าไว้ปัดตัดอันนี้เป็นลายความเป็นลายนะกางถือฟ้านี่แหละรุ่นอยู่ด้วยนะยกล้างมือแง้มๆก่อนล้างมือเป็นไงครับเนี่ยดูไหมดูเดี๋ยวได้เออไม่เป็นไรคือไม่ได้เป็นแบบพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาบอกไปเองได้ถ้าไปแล้วสะดวกเยอะเดียวเยอะเดียวเลยพรุ่งนี้แป๊บเดียวไปถึงแกในงานตัวแกแล้วแกก็จะนัดกินแบบนี้เลยคุณมีวันอะไรมีวันทานชุมนุมทำไมครับทำไมเช้าวันนี้หรือไปวันนี้เลยแบบเดี๋ยวจะบอกแกรออยู่ฟันแป๊บเดียวไปงานตัวนะผมบอกแกแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาตกลงว่าไงเนี่ยจะได้จบในทีเดียวทำไมผมเช้าผมได้แล้วก็มันเป็นวันจันทร์เลยครับเดินออกไปแล้วสายมาซื้อวันนี้เลยเย็นๆครับเขาจะไม่กลับนี่เจ็บไปเลยผมจะไปไหนวะเฮ้ยคุณเลย3วันแล้วไงพี่นี่ว่าพรุ่งนี้ได้แล้วเหรอตอนเช้าแต่ก็ว่ามีนะเช้าพี่เมืองเช้ามันก็ออกไปทางนู้นแต่รู้สึกนะเป็นถูกเออนี่นะตลิ่งชันตอนนั้นตลิ่งชันไปใต้ดูไปถูกโอ้ยก็บอกเขาอ้าวแล้วไอ้ต้อมมันบอกว่าไอ้นุ่ะเป็นคนดูนัดอ่ะว่าวันไหนเออเขาไปเออเขาบอกให้แป้งเลิกเลยเลยไม่ได้มีของกลางวันไหนดีวันไหนสองก็วันเด็กอายการจังหวัดสองใบสองใบเอาไหมเออแล้วแฟนไม่ไปเหมือนกันมาคุ้มยาเออไม่ต้องมาด้วยแล้วแหละทำให้เกี่ยวกันกันไหมด้วยเออแฟนไม่ไปเพราะว่าวันที่9ถึง14ผมจะว่าไม่ใช่ให้ผู้จัดการนั่นแหละให้ผู้จัดการเขาคุยกับไอ้แบ๊ะเนี่ยพี่ก็ไปได้ค่ะนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวขอเบอร์อัยการแล้วคนไหนคือร้อยตำรวจเบอร์อัยการตัวไหนอืมชอบเบอร์นี้ป่ะเออไม่มีปัญหาโทรคุยใหญ่ต้อมนะโทรคุยใหญ่ต้อมนะต้อมมันบอกแม่นัดมาไหนก็ได้เออแต่นี่มันบอกให้ตัวเออตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะเอาตัวไปส่งศาลวันนี้นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอยู่คือถ้าไม่ส่งวันนี้ก็คือจะต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีเจตนาที่จะขัดขวางไม่ให้ไปร่วมชุมนุมงานวันพรุ่งนี้หรือเปล่าจริงๆก็ตุกติกตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าโทรมาแจ้งว่าเพื่อให้มีการขอให้มาพิมพ์มือใหม่เฉยๆแต่พอวันนี้พอจะพิมพ์มือแล้วก็ปรากฏว่าพอจะพิมพ์มือปรากฏว่าเขาจะร่วมรัดเอาจับตัวเอาไปส่งศาลเลยตอนนี้กำลังคุยกับทางอัยการที่เป็นเจ้าของคดีนะครับพรุ่งนี้คือผมเตรียมยังไงดีครับหมายถึงส่งสายนะ
ยังเนาะยังโอเคนะครับครับตอนนี้ทนายอานนท์นำพากำลังคุยกับอัยการที่เป็นเจ้าของคดีอยู่นะครับถึงเรื่องที่จะส่งศาลในวันนี้ครับอัยการอยู่เลยมันอยู่เลยศาลเก่าไปใช่ไหมครับตรงนั้นอ๋อโอเคงั้นสักกี่โมงดีครับพี่โมอ๋อโอเคครับได้ครับไปครับผมจะที่ยังไงทำเรื่องนี้ไปเกิน20จะไปนี่ครับไม่ใช่ไปศาลใช่ไปโรงพยาบาลไปศาลไปโรงพยาบาลที่นี่ครับผมก็สารทหารเพราะว่าที่ผมไปนี้สารทหารด้วยครับก็และรับผมต้องออกสายเลยตั้งเช้าตั้งเช้าสายตั้ง9 โมงเลยครับหรือ10 โมงอันนี้มันนัด5 โมงเย็นเดี๋ยวไปได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปเรื่องไอ้เนมไอ้นี่ก็ไปหาหมอก็ไปก็ได้ครับนี่ก็ต้องกำหนดก็ต้องพรุ่งนี้อยู่แล้วอะก็พรุ่งนี้แล้วกันนี่คือพิมพ์ยังรออะไรยังจะลองดูอะไรเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดอะไรไปไหนใครจะไปเข้าไงบ๊ายบายก็รอเจ้าหน้าที่มาพิมพ์มาว่าพอเขาบอกว่ารอบที่แล้วแบบพิมพ์ไปแล้วมันใช้ไม่ได้ก็เลยขอมาพิมพ์ใหม่แต่ว่าจริงๆพอวันนี้เนี่ยพอจะเข้ามาพิมพ์แล้วเนี่ยปรากฏว่าจะรวบรัดเอาตัวส่งศาลเลยโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับก็มันก็เลยเป็นปัญหาตอนนี้ก็เลยกำลังคุยกันอยู่ว่าสรุปว่าจะเอายังไงในตอนนี้ในตอนนี้เดี๋ยวก็รอขั้นตอนพิมพ์มือครับแล้วก็ทางเรื่องเจรจาว่าเราจะยังไม่ไปศาลวันนี้ก็จะไปวันพรุ่งนี้ก็นัดไปว่าวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะยังไงนี่คือรอพิมพ์มืออยู่ครับคือก็ดูแล้วตุกติกมากมายพอสมควรจบรายนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับขอบคุณมากครับ